เอาเลยครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมชาวฟรีไฟด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแดนเกมนะฮะแม่ช่วงนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะอันดับเนี่ยน้องๆจะชอบกันเหลือเกินนะครับผมนะฮะสำหรับวันเสาร์วันนี้นะครับผมก็มีจานดับมาให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยครับซึ่งจานดับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องไอเทมตัวละครในเกมฟรีไฟนะครับผมที่ในตอนโฆษณานั้นโอ้โหโคตรสวยโคตรเท่มากเลยครับผมแต่พอได้รับมาแล้วนะฮะดันไม่ตรงกับปกซะงั้นครับผมพี่เชื่อว่าน้องๆเพื่อนๆหลายคนต้องเคยเจอเรื่องราวเหล่านี้ครับและต้องมีคนคิดเหมือนพี่ที่บอกว่าเฮ้ยทำไมไม่สวยเหมือนในปกเลยอะจะมีอะไรบ้างมารับชมกันเลยครับผมแต่เดี๋ยวก่อนไปรับชมกันพี่ขอบอกก่อนครับว่าอันดับทั้งหมดนี้เป็นไปตามความเข้าใจของพี่ทั้งนั้นนะครับผมเพราะว่าพี่คิดว่ามันไม่เหมือนจริงๆพี่เลยมาจัดอันดับนะครับผมถ้าเกิดว่าน้องๆดูแล้วไม่ถูกใจก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับผมจะมีอะไรกันบ้างนั้นมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับอันดับที่1พาโลมาสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมดูจากปกแล้วเนี่ยเธอก็เป็นตัวละครที่มีหน้าตาสวยอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าตอนมาใหม่ๆเนี่ยแม่มีแต่คนอยากได้นะครับเพราะว่าความสามารถของเธอเนี่ยคือการเก็บแมกกาซีนได้มากกว่าปกตินะครับผมแต่พอมาดูตัวจริงแล้วก็อย่างที่เห็นครับแม่ผมว่ามันไม่ใช่นะหน้าตาคนละแบบกันเลยนะครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วกันนะครับแต่ผมว่าไม่เหมือนเลยนะไม่เหมือนเลยนะครับผมอันดับที่2ฟอร์ดสำหรับตัวละครที่มีความสามารถคือสกิลการต้านหมอกตัวนี้นะครับผมถ้าถามว่าหน้าตาของเขานั้นหล่อไหมผมก็ตอบได้คำเดียวเลยว่าก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมถึงหน้าตาเขาจะไม่หล่อนั้นแต่ในปกหน้าตาเขาคือแบบนี้ครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วเนี่ยคงอยากเห็นหน้าตาในเกมใช่ไหมครับว่าจะเป็นอย่างไรมาดูครับก็อย่างที่เห็นครับผมหน้าตาในเกมนั้นกับในปกช่างแตกต่างกันซะเหลือเกินนะครับผมบอกได้ว่าความคล้ายคลึงความเหมือนนั้นแทบจะไม่มีเลยครับผมนี่ถ่ายบัตรประชาชนมาผิดไปหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าผู้ชมคิดอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส่วนตัวผมไม่เหมือนแน่นอนครับผมอันดับที่3มิเกลในอันดับนี้นะครับผมสำหรับตัวละครที่มีชื่อว่ามิเกลนะฮะตอนเปิดตัวเนี่ยบอกเลยว่าหน้าตาของมิเกลนั้นโคตรหล่อครับผมซึ่งบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่ตอนเปิดตัวมาเนี่ยมีแต่คนอยากได้นะครับผมเพราะว่าในตัวอย่างนี้โคตรหล่อนะฮะแต่พอได้ตัวละครมาแล้วนะครับโอ้โหแขกจ๋าเลยครับผมนะฮะไม่รู้ว่าจะไปขายโรตีที่ไหนนะครับผมโคตรไม่เหมือนกับในตัวอย่างในปกเลยครับผมเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์เลยครับอันดับที่4โอลิเวียสำหรับอันดับนี้นะครับผมรูปปกของเธอนะฮะเป็นนางพยาบาลสาวเซ็กซี่นะครับผมซึ่งบอกเลยว่าแหมหน้าตานี่สวยแซ่บมากนะครับผมความสามารถของเธอคือเวลาเพื่อนเราดาวนะครับผมไปชุบเพื่อนเนี่ยเพื่อนจะได้รับเลือดนะฮะที่ตอนชุบขึ้นมาเนี่ยได้มากกว่าปกตินะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่มาใหม่ในช่วงแรกๆนะฮะแล้วก็ปกเนี่ยโคตรสวยนะครับแต่พอได้รับตัวละครจริงๆมาแล้วนะครับผมนอกจากหน้าตาจะไม่เหมือนแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าหน้าจะแบ๊วไปไหนฮะแต่ต่างจากในปกอย่างสิ้นเชิงเลยครับผมซึ่งกล้าพูดเลยว่าน้องๆหลายคนก็ต้องคิดเหมือนกันครับใช่ไหมฮะเหมือนกันแน่ๆครับผมคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอันดับที่5ชุดโกสต์ไรเดอร์สำหรับอันดับนี้นะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับผมจำชื่อชุดจริงๆไม่ได้นะครับผมเลยตั้งชื่อว่าชุดโกสต์ไรเดอร์นะฮะสำหรับชุดนี้นะครับผมเป็นชุดแรกๆนะที่เป็นชุดแฟชั่นที่มีตัวอย่างออกมานะฮะแล้วก็มีออร่าแบบสวยงามนะครับผมซึ่งในตัวอย่างนะฮะเจ้าชุดนี้นะครับผมมันจะมีออร่าเป็นประกายไฟตรงหัวกะโหลกครับซึ่งแรกๆเนี่ยพี่ก็อยากได้นะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ยังไม่ได้เติมเกมนี้เอาง่ายๆก็คือยังไม่ได้อยากเติมเกมนี้เท่าไหร่นะฮะก็พลาดจากชุดนี้ไปนะครับผมพอมาถึงตอน
อนนี้เนี่ยก็รู้สึกดีนะครับเพราะว่าของจริงนะฮะไม่เหมือนกับในโฆษณาเลยครับผมนะฮะออร่าประกายไฟก็ไม่มีนะครับผมซึ่งพี่คิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยน่าจะผิดหวังนะครับกับข้อนี้นะเพราะว่าในตัวอย่างนี่สวยมากนะครับผมแต่พอได้ชุดมาแล้วเนี่ยไม่มีออร่าเลยครับผมเป็นชุดธรรมดาเองฮะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับอันดับที่6ชุดผีกองกอยสำหรับอันดับนี้นะครับผมเป็นอันดับสุดท้ายแล้วนะฮะซึ่งเป็นชุดที่พี่เห็นแล้วพี่อยากได้มากครับผมซึ่งมันน่ารักมากเลยในปกนะครับผมนะฮะดูสิฮะแม่งน่ารักน่ารักจนแบบว่ามีใครหลายคนบอกว่าโอ้โหถ้าเจอชุดนี้แล้วเนี่ยไม่อยากจะยิงเลยนะครับผมเพราะว่าน่ารักจริงๆฮะตอนเห็นปกเนี่ยก็พูดแบบนี้นะครับผมบอกว่าน่ารักอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะพอได้ชุดของจริงมาแล้วเนี่ยพี่ไม่อยากติอะไรมากมายนะครับผมชุดเนี่ยทุกอย่างโอเคหมดเลยครับยกเว้นหน้าครับผมหน้ามันไม่ตรงกับปกไงหน้ามันเป็นหมวกไงมันไม่เป็นหน้าเหมือนในปกนะครับผมนะฮะซึ่งมีหลายคนนะฮะมาพูดเรื่องนี้กับพี่เหมือนกันนะครับว่าเอ้าทำไมหน้าไม่เหมือนปกเลยอ่ะปกมันหน้าแก้มแดงน่ารักจะตายเนี่ยครับผมแต่ในชุดจริงๆแล้วเป็นแค่ชุดครับผมไม่ได้เป็นหน้าเหมือนในปกนะครับเป็นชุดธรรมดาเลยซึ่งถามว่าสวยไหมส่วนตัวพี่สวยครับแค่แอบผิดหวังนิดหน่อยที่มันไม่ได้เป็นชุดเต็มเหมือนในปกครับผมนะฮะถ้าเป็นชุดเต็มแล้วมีตาที่น่ารักเหมือนในปกเนี่ยก็อาจจะดีไปอีกแบบนะครับผมนะฮะน้องๆชอบแบบไหนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับเอาเลยครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะดูสั้นไปหน่อยนะเพราะว่าพี่หาจานดับมาได้แค่นี้จริงๆครับผมซึ่งพี่คิดว่ามันน่าจะมีอีกนะครับผมสำหรับน้องคนไหนที่คิดว่าชุดไหนไม่เหมือนไม่ตรงกับปกอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคือคลิปนี้เนี่ยพี่หาข้อมูลได้แค่นี้จริงๆครับซึ่งพี่รู้แหละว่ามันมีอีกนะฮะแต่เราหาวิดีโอหรือว่ารูปภาพมาไม่ได้นะครับผมจึงไม่สามารถเอามาอยู่ในจานดับได้นะครับก็ถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กันด้วยนะครับผมนะฮะก่อนจากกันไปนะครับพี่มีเพจ Facebook แล้วนะครับผมสำหรับใครอยากดูพี่ไลฟ์สดแบบเปิดหน้าในเพจ Facebook นะฮะอย่าลืมไปกดติดตามเพจ Facebook ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็ยังมีกิจกรรมแจกบัตรไกลหน้าด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ